วันวันคนสมัยนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันมีอยากจะเมานะแกพวกแกได้ข่าวพี่โป๊ชไหมเขาเมากันทั่ววงการวิชีชอบฝันแล้วทิ้งฝันแล้วทิ้งฝันแล้วทิ้งแต่นั่นมันข่าวเก่านมนานล้าสมัยมาแล้วต้องเรื่องนี้แกรู้ไหมว่าฉันมียกทรงแบบใส่เส้นสงการแล้วจ้ะให้หนูนมด้วยแต่ตอนเนี้ยประเทศไทยของเรากำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในไม่กี่ปีข้างหน้ากราฟมาไทยมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไป 116.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตรู้ไหมว่าภาคเหนือที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมีผู้สูงอายุเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอันดับสูงสุดได้แก่ลำพูนลำปางและก็แพร่ในเรื่องของสุขภาพพบว่ามากกว่าร้อยละ60ของผู้สูงอายุวัยปลายเป็นโรคความดันเลือดสูงมากกว่าร้อยละ10เป็นโรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ70มีฟันไม่ครบ20ซี่และร้อยละ35มีภาวะอ้วนร้อยละ 30.68 ของชายสูงอายุและ 42.3 ของหญิงสูงอายุมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังมากกว่า2โรคขึ้นไปและมาสะพบโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานข้ออักเสบถุงลมโป่งพองหลอดเลือดกั้นปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายและอัมพาตปันปัญหาสุขภาพเนี่ยถึงแม้ภาครัฐจะเข้ามาแก้ปัญหาในเชิงนโยบายแต่ก็ไม่ได้เข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังดูอย่างสถานการณ์เศรษฐกิจของผู้สูงอายุในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุมีรายได้เพียง 2,647 บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าเส้นความยากจนอีกทางด้านสาธารณูปโภคสัญญาณไฟข้ามทางม้าลายเดี๋ยวไฟยังข้ามไม่ทันเลยจ้ะจริงๆถ้ามีสะพานลอยนะแต่สำหรับคนสูงอายุมันยังก็ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่คุณยายจะข้ามได้ยังไงเบี้ยยังชีพแค่600บาทต่อเดือนมันจะพอใช้ได้ยังไงปัญหาเหล่านี้คุณจะแก้ไขได้แล้วนะอันนี้ของเองนะยังไม่มีใครแก้อีกหรือพวกหนูแล้วนะ